สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกนะครับกับรายการซีเก้งทอยนะครับรายการที่จะรีวิวของเล่นนะครับทั่วทุกมุมโลกเท่าที่ผมมีนะครับย้ำนะครับเท่าที่ผมมีวันนี้ก็เป็นคันสุดท้ายของคิวไลน์ Honda Super Club นะครับเป็น C100 นะ2ตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับเอามาตั้งโชว์นะให้เห็นความแตกต่างว่าแต่ละรุ่นเป็นไงอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วรีวิวแพ็คเกจก่อนนะครับมันแพ็คมันเก่ามากนะน่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับอันนี้นะโอเคแล้วก็เป็น Make in China นะครับห่อเขาจะห่อมาประมาณนี้นะขั้นตอนก็คือสไลด์กระดาษออกก่อนนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ดึงตัวชั้นบนนะครับปุ๊บออกก็จะเห็นตัวโปรดักต์นะก็อ่ะอันนี้ก็เอามาวางก่อนนะครับก่อนจะรีวิวขอมาวางตัวนี้ก่อนนะมาจอดตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ฐานนะครับมันจะอยู่ใต้ชั้นแรกก็ออกมาได้เลยสามารถเอาออกมาวางสินค้าได้เลยนะครับนี่นะครับรายละเอียดนะครับพร้อมตั้งบนฐานนะฐานก็เป็นพลาสติกนะครับมีชื่อสลักอยู่นะครับ Honda Super Cup C100 นะปี1958นะครับตัวนี้จะมาในสีน้ำเงินนะครับตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะตัวนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับก็เบาะเป็นสีแดงทรงนี่เท่เลยตรงนี้สามารถบิดแฮนด์ได้นะครับตัวขาตั้งเป็นขาตั้งคู่นะครับไม่มีขาตั้งเดี่ยวนะก็พับเก็บได้นะแต่ผมไม่พับหรอกเหมือนเดิมนะครับเกียร์ใส่หน้าและเกียร์ถอยนะครับถอยเกียร์นั่นเองแล้วก็เบรกนะครับเป็นเบรกเบรกหลังนะครับจะอยู่ด้านขวานะเห็นไหมตรงนี้โครเมียมนะครับแล้วก็เบรกมือไปคันนี้มีครับคันนี้เบรกมืออยู่นี่นะนะครับด้านหลังไม่ใช่เป็นเบาะนะครับเป็นที่นั่งซ้อนท้ายฟิลเลตนะแต่ตัวงานเนี่ยเป็นพลาสติกนะนี่เป็นดีเทลโดยรอบนะผมให้ดูรอบคันเลยนะครับซีลวดก็เป็นสีโครเมียมนะครับเหมือนทุกคันนะตัวเครื่องก็เป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับป้ายหลังก็จะมีฮอนด้านะนี่นะครับดีเทลนะผมชอบมากคันนี้นะครับเพราะว่าทรงเนี่ยเป็นทรงคล้ายๆคันที่ผมมีนะแต่มันเก่ากว่านี้ของผมมีคันนั้นสวยนะครับเป็นงานน่าจะงานของประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่พี่ที่ผมฝากซื้ อยู่ไปเที่ยวฮ่องกงแล้วได้มานะครับสังเกตดูเลยแพ็คมันสีเหลืองมันก็คงนานแล้วล่ะเก่านะอ่ะเดี๋ยวมาวางคู่เจ้า Honda Super Cup ทั้ง3คันนะว่ารายละเอียดดีเทลแต่ละคันแตกต่างกันยังไงนะครับสวยดวลใจนะครับคนชอบรถคลาสสิกเก่าๆนะก็สวยนะครับเป็น Super Cup ทั้ง3คันนะก็ไล่มาตั้งแต่ซ้ายมือนะครับสีฟ้านะสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงเอามาวางคู่รวมกันเลยก็ประมาณนี้นะครับดีเทลนะก็ลองดูนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะผมคงไม่ลงรายละเอียดขนาดนั้นนะครับก็เป็นตัวแรกเนี่ยเป็น C50 นะตัวที่2เป็น C100 ตรงกลาง C100 นะครับแล้วตัวสีแดงเนี่ยเป็น MD50 นะครับตัวสีแดงมีน้องเข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกว่าเป็นรถไปรษณีย์ส่งจดหมายของประเทศญี่ปุ่นนะครับมีเขาบอกว่าแฮนด์ด้านข้างมันจะมีตัวทำความร้อนเพราะว่าที่ญี่ปุ่นมันอากาศหนาวใช่ไหมล่ะก็ขอขอบคุณนะครับข้อมูลข้อเท็จจริงยังไงก็เข้าไปเซิร์ชดูใน Google นะครับผมไม่รีวิวรายละเอียดมากผมรีวิวแค่ตัวโมเดลของเล่นนะก็ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลทุกๆคนเลยนะครับยังไงก็เม้นเข้ามานะครับมาคุยกันกับช่องซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็รีวิวสั้นๆจบแล้วซีรีส์นี้ Honda Super Cup เดี๋ยวถ้ามีเพิ่มจะเอามาเติมให้เต็มเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปใหม่ได้พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ